ธาถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อสรยุทธถามเรื่องลูกสาวชัยธวัฒน์สิริกัญญาร้องไห้ตามวันที่8สิงหาคม67 12:34 นทีมหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0วินิจฉัยให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแกนนำพรรคก้าวไกลนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนสิริกัญญาตันสกุลและอีกหลายๆคนมาร่วมพูดคุยกันในรายการกรรมกรข่าวช่วงหนึ่งที่พูดถึงน้องพิพิมลูกสาวของทิมพิธาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการไม่รู้จะต้องบอกลูกว่ายังไงก่อนหน้านี้ในวันที่ตนถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และต้องเดินออกจากสภากลับไปที่บ้านก็เห็นว่าพิพิมร้องไห้ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงหรืออย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกสาวก็ยังถามว่าคุณพ่อต้องไปศาลอีกใช่ไหมเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้พิธาก็ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมารวมทั้งยังทำให้ชัยธวัฒน์และสิริกัญญาร้องไห้ตามไปด้วยสิริกัญญายังเล่าอีกว่าเมื่อวานนี้ตอนถูกสั่งยุบพรรคไม่ร้องไห้เลยมาร้องไห้วันนี้เพราะเรื่องความคาดหวังของเด็กๆโดยเฉพาะพี่พิมพ์ที่เขาเคยผ่านช่วงที่สูงสุดตอนที่รู้ว่าพ่อของเขาจะเป็นนายกแต่มาถึงวันที่รู้ว่าพ่อไม่ได้เป็นแล้วหรืออะไรต่างๆนานาเรื่องความคาดหวังอะไรเหล่านี้สำหรับตนมันละเอียดอ่อนริต้ากรเปิดใจหลังท้องลูกคนที่สองตื่นต้นหนักมากด้านสามีเผยแพ้ท้องแทนภรรยาบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 18:16 นคู่รักหมื่นล้านริต้ากรเปิดใจหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองสามีภูมิใจผลผลิตไม่พึ่งแพทย์ตื่นต้นหนักแพ้ท้องแทนภรรยาหลังคู่รักหมื่นล้านสีริต้าเจนเซนกับสามีหนุ่มกรณรงค์เดชได้ประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองและมีน้องให้กับน้องกวินสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันที่8สิงหาคมสีริต้าเจนเซนณรงค์เดชได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศล Moment of Hope ที่โรงแรม Four Seasons พร้อมควงสามีเผยถึงเรื่องน่ายินดีเรื่องนี้ด้วยกี่สัปดาห์แล้วก่อนอันนี้สินแสยังไม่ให้บอกสมการรอคอยเลยสมมากเพราะรอมานานมากครับตอนนี้กวิน3 ขวบครึ่งข่าวดีนี้ทราบนานหรือยังสักพักหนึ่งครับคุณแม่เป็นยังไงบ้างริต้ารู้สึกตื่นเต้นมากๆลุ้นมากคือไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมจะมาได้หรือเปล่าหรือว่ากวินจะได้มีน้องหรือเปล่าลุ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปลุ้นเลยค่ะรู้สึกโชคดีมากที่เขามาโมเมนต์ตอนรู้เป็นยังไงบ้างก่อนดีใจริต้าดีใจน้ำตาไหลเลยดีกว่าพูดความจริงคือร้องไห้ออกมาเลยคือกอดกันร้องไห้เลยดีใจมากๆตอนนี้มีอาการแพ้ไหมริต้าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้มากค่ะไม่ถึงขั้นอ้วกมีมึนหัวเวียนหัวเพลียก่อนคนที่แพ้คือผมเองยิ้มกินเยอะมากหิวตลอดเวลาแล้วน้ำหนักไม่เคยถึง70ตอนนี้ทะลุไปแล้วริต้าเหมือนแพ้ท้องแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะหลายคนก็ลุ้นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนจริงๆเราก็ลุ้นอยู่นะยังเห็นไม่ชัดเราก็ยังไม่รู้มีความคาดหวังไหมจริงๆได้หมดขอให้เป็นเด็กที่แข็งแรงก็พอครับมีคนอยากเห็นลูกสาวริต้าก่อนริต้าแล้วแต่ดวงโชคชะตาฟ้าลิขิตไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็แฮปปี้หมดเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ลูกแฝดเลยด้วยไหมริต้าหัวเราะให้คุณกรตอบกรคิดว่าน่าจะ1ครับริต้าคือจะบอกว่าครั้งนี้เราปรึกษาคุณหมอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการคุณหมอเขามาเองตามธรรมชาติเลยค่ะคือตั้งใจว่าจะใช้วิธีการคุณหมอแต่ว่าบังเอิญเขาเลือกของเขาเองว่าจะมาก่อนตอนแรกปรึกษาหมอริต้า
มีปรึกษาแล้วเพราะเราก็เตรียมตัวแล้วค่ะถ้าเกิดไม่มาด้วยอายุแล้วเราก็เตรียมตัวเก็บไข่แต่ว่าอาจจะบำรุงดีมากๆเขาก็มาเองค่ะขั้นตอนการปฏิบัติต้องมีนับวันเลยไหมก่อนไม่นับครับนับแล้วเครียดครับนับแล้วเหมือนไปสอบจะเครียดนิดนึงน้องกวินพอรู้ว่าจะมีน้องเป็นยังไงบ้างก่อนกวินตลกมากตอนแรกเรารู้แล้วก็ค่อยๆบอกเขาแบบซอฟๆถามเขาว่าอยากมีน้องไหมแล้วคำตอบแรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีเขาบอกมีเพื่อนเยอะแล้วก็เลยบอกว่าแต่ว่าถ้ากวินมีน้องจะเหมือนมีพี่ภัทรพี่พินตัวเล็กๆเอาไหมเขาบอกงั้นเอาริต้าเขาเหมือนยังไม่เข้าใจค่ะแต่พอบอกว่าเหมือนพี่ภัทรพี่พินเขาเอาเลยเพราะเป็นพี่น้องเขางี้ค่ะมีมาเล่นกับท้องหรือยังริต้าตลอดเวลาเลยค่ะช่วงนี้กวินจะอ่อนโยนคิสพุงหมามีคิสน้องตอนนี้น้องจะตัวเท่าไหร่แล้วน้องจะออกเมื่อไหร่เริ่มถามแล้วริต้าก็เริ่มสอนเขาเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนนี้ริต้าต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างริต้าก็บำรุงจะบอกว่าคุณกรมีวิตามินมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นดูแลริต้าอย่างดีมากๆเลยค่ะวิตามินอาหารบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อนมไข่อะค่ะจะมาหมดเลยอยากให้เมียบำรุงแต่จะไม่กังวลแบบครั้งแรกนี่คุณกรจะคอยประคองกังวลครั้งนี้เต็มที่เลยริต้าคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากครั้งแรกริต้ามีค่ะแต่ว่าเราศึกษาก็จะมีความเข้าใจว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนะสามารถทำอะไรได้ถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคอะไรก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแต่ก็ระวังนิดนึงน้อยลงนิดนึงแค่นั้นเองความตื่นเต้นมันระดับไหนริต้ามากเลยค่ะทุกครั้งที่ไปอัลตราซาวก็จะแบบหน้าเหมือนใครขอให้คนนี้หน้าเหมือนริต้าหัวเราะก่อนเพราะคนแรกเหมือนผมไปแล้วดูแลเป็นพิเศษเลยไหมก่อนคือจริงๆก็จะดูแลแต่ก็จะสบายใจขึ้นตอนกวินเรามือใหม่ก็จะมีความวิตกกังวลเยอะทุกวันนี้ก็จะชิลขึ้นเพราะเราผ่านมาแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆไม่ได้อันตรายขนาดนั้นภรรยาเราก็สตรองมากใช่ครับเขาก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอได้คิดชื่อเผื่อไว้หรือยังก่อนยังไม่ได้คิดครับยังไม่รู้ว่าจะเกิดวันอะไรต้องรอดูฤกษ์ก่อนใช่ครับริต้าตอนของกวินก็ดูแต่ว่าก็ไม่เกิดตรงวันแอบห่วงนิดนึงก่อนเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแล้วไม่ได้ใช้ชื่อนั้นคนมาร่วมยินดีเยอะริต้าต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำยินดีเลยค่ะประทับใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะตั้งใจว่าจะมีกี่คนดีก่อนจริงๆไม่ได้ตั้งเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยให้เขามีพี่น้องหนึ่งคนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีริต้าว่าพอแล้วแหละค่ะมันเหนื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้มีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมริต้าไม่ค่อยซีเรียสกับการกินหรืออะไรปล่อยเต็มที่เลยแล้วก็อยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดเลยค่ะก็บำรุงเต็มที่เลยค่ะก็จะอวบอวบบ้างอะไรบ้างค่ะก่อนเขาก็จะทำการบ้านเยอะว่าแต่ละช่วงแต่ละไตรมาสต้องทานอะไรเป็นพิเศษเขาทำการบ้านเยอะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณแม่แต่ว่าเขาเป็นคนออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วเลยไม่ค่อยห่วงมองภาพตัวเองเป็นพ่อแม่ลูกสองไว้ยังไงบ้างริต้ายังนึกภาพไม่ออกเลยเอาจริงๆยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปขอคำแนะนำจากเพื่อนๆว่าเป็นยังไงหลายคนชมคุณแม่ยังสวยขอบคุณมากค่ะถ้าถามว่าจะได้เจอหน้าน้องตอนไหนไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะรอลุ้นอยู่ค่ะ กมธ.พาณิชย์ตั้งอนุกมธ.ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันคุ้มครองผู้ประกอบการไทยการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 13:50 น.
กมธ.พาณิชย์ตั้งอนุกมธ.ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันคุ้มครองผู้ประกอบการไทยในระบบเศรษฐกิจทุนอีคอมเมิร์ซระดับชาติเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่8 สิงหาคม 67ที่รัฐสภากรรมาธิการกมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายจุลพงษ์อยู่เกตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมธ.และนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรีในฐานะโฆษกกมธ.แถลงข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่7 สิงหาคมทางกมธ.ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลกโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมและชี้แจงเพื่อร่วมกันหาบทสรุปในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยสามารถรองรับต่อการที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องต่อชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากโดยทางกมธ.พบว่าผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นโดยที่ภายในยังไม่สามารถรองรับกับการที่จะทำให้การค้าระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจำเป็นที่ภาครัฐต้องหาแนวทางแก้ไขไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนโครงสร้างกลไกบางประการที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้รวมถึงจะต้องมีแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้านจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการไทยในระบบเศรษฐกิจทุนและอีคอมเมิร์ซระดับชาติขึ้นโดยตั้งนายอัครนันท์เป็นประธานคณะอนุกมธ.โดยในองค์ประกอบของคณะอนุกมธ.จะได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นเข้าร่วมเป็นอนุกมธ.และยังจะได้เชิญผู้แทนหน่วยงานอื่นๆเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมศึกษาในรายละเอียดและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป